อัปเดตตั๋วสวัสดิการนะครับตามที่คุณคนึงนิดนะครับที่สอบถามมาเมื่อวานนะครับก็คือเรื่องของการที่จะเพิ่มตั๋วสวัสดิการให้กับพนักงานกลุ่มโรงแรมในเครือนะครับตอนนี้ก็ได้เพิ่มหรือว่าอัปเดตฟังก์ชันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเริ่มต้นก็การใช้งานก็คือล็อกอินเข้าไปในส่วนของผู้ดูแลระบบนะครับตรงนี้คุณคนึงนี้สามารถทำได้เองหรือจะให้ IT เป็นผู้ดำเนินการก็ได้นะครับตรงส่วนของผู้ดูแลระบบนะตรงเมนูบริหารจัดการผู้ใช้นะครับตรงนี้จะมีรายชื่อของสวัสดิการพนักงานอยู่นะครับที่จะรายชื่อพวกนี้ก็จะไปออกสามารถที่จะเอาไปออกในออกตัวสวัสดิการนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือเมนูบริษัทในเครือนะครับตรงนี้ได้เพิ่มไปลันตาคูสเข้าไปนะครับตรงนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมได้เช่นหากว่ามีพนักงานสวัสดิการให้กับพนักงานในเครือนะครับเช่นพิมานบุรีหรืออื่นๆนะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มรายชื่อบริษัทในเครือเข้าไปนะครับนะครับก็จะมีตัวเทสขึ้นมานะครับก็คือถ้าไม่ใช้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบทิ้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ไขนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมลบทิ้งไปก่อนอันนี้ผมสร้างลันตาคูสขึ้นมาให้1ตัวแล้วนะครับถ้ามีก็เพิ่มเองได้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของแผนกและฝ่ายนะครับตอนนี้ก็เป็นแผนกและฝ่ายที่เป็น default อยู่ในระบบนะครับถ้าหากว่ามีต้องการเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มแผนกเข้าไปได้นะครับหรือว่าแก้ไขหรือว่าลบนะครับก็คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่สวัสดิการพนักงานนะครับตรงนี้ก็จะมีลิสต์ของตัวบริษัทในเครือขึ้นมาที่เราสร้างไว้นะครับตอนนี้ที่ผมสร้างเป็นตัวอย่างเข้าไปนะครับคราวนี้ว่าเราก็จะสร้างพนักงานนะครับที่เพิ่มตัวนี้เข้ามาก็เพื่อที่จะอนาคตอาจจะทำรีพอร์ตสักตัวหนึ่งเข้ามารองรับนะครับว่าบริษัทในเครือของเราเนี่ยมีพนักงานใช้สวัสดิการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะสามารถฟิลเตอร์มาได้นะครับก็เลยต้องทำฟังก์ชันของตัวบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวลองเพิ่มพนักงานในกลุ่มลันตาครูซนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรหัสพนักงานนะครับตรงนี้สามารถที่จะใช้รหัสพนักงานของทางฝั่ง HR ได้เลยนะฮะก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใส่อะไรแบบไหนแนะนำให้ใช้เป็นรหัสของที่ทางฝ่าย HR เนี่ยกำหนดไว้ก็จะดีกว่านะครับสมมุตินะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ารหัสต้องไม่ซ้ำนะครับชื่อทดสอบตัวนี่ก็คือชื่อนะครับอยู่ในเครืออะไรนะครับบริษัทอะไรลันตาครูซระบบจะ default ขึ้นมาให้แล้วนะครับตอนที่เราเลือกเข้ามานะครับแผนกและฝ่ายนะครับตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับอยู่ส่วนไหนนะครับส่วนสำนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งนะครับเราก็ใส่ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือตำแหน่งของเขาและจำนวนเงินของสวัสดิการที่เราจะให้เขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วยในการที่จะเอามาคอมเพลนะครับว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยเขาใช้ไปเท่าไหร่นะครับเกินลิมิตหรือไม่นะครับสถานะนะครับตรงนี้ต้องเป็นออนนะครับถ้าจะใช้แต่กรณีถ้าเขาลาออกไปแล้วเนี่ยตรงนี้ให้ทำเป็นออฟได้นะครับก็จะไม่โชว์ขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วก็บันทึกไปนะครับคราวนี้เราก็จะได้พนักงานขึ้นมาอีกหนึ่งท่านนะครับคราวนี้ก็ไปออกตั๋วได้เลยนะครับครับตรงออกตั๋วสวัสดิการก็ทางคุณคนึงนิดน่าจะออกได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้งานอยู่นะครับออกตั๋วสวัสดิการนะครับวันที่เส้นทางนะครับพนักงานก็จะอยู่ท้ายๆนะครับคนที่มาทีหลังนะครับก็คือจะเรียงตามระบบจะเรียงให้ตามตัวอักษรนะครับนะครับรายการอะไรเป็นรถ4ล้อเก๋ง
นะครับหมายเหตุมีไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ทําการบันทึกไปนะครับก็คือก็จะออกมาแล้วนะครับก็คือตัวสวัสดิการนะครับตรงนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมครับยังไงก็ลองทดสอบใช้งานดูนะครับถ้าอันไหนที่เป็นการทดสอบก็แนะนำให้ void ออกด้วยนะครับยกเลิกตัวไปนะครับอันนี้ทดสอบออกตัวสังเกตว่าตอนพิมพ์เนี่ยจะมีคำว่ายกเลิกกำกับขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้แต่จะพิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยกเลิกแล้วโอเคนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับผม